ยังอยู่กับเรื่องของพี่ๆสิงสิงทั้งหลายยังอยู่กับเรื่องราวในกระทรวงมหาดไทยเรื่องราวของแวดวงคนตระกูลสิงห์ดำใช่ไหมเมื่อวานครม.เห็นชอบโพสต์ตั้งยกย้าย28ระดับบิ๊กจริงๆของกระทรวงมหาดไทยมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งสไลด์ในระนาบเดิมจุดโฟกัสจะอยู่ที่ปลัดกระทรวงคนใหม่สรุป1ตุลาคม2564ปลัดฉิ่งไปปลัดเก่งจะมาแทนใช่ค่ะปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ปลัดเก่งอยู่ได้2ปีค่ะหลังจากนั้นใครจะมาแทนขณะนี้ในแวดวงสิงห์ทั้งหลายเขาก็จับจ้องมองไปที่ผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมพี่เก่งอยู่ได้3ใช่ไหมไม่ใช่2 อยู่ได้3ปี3ปีอยู่ได้3ปีหลัง3ปีสมมติครบเทอมหลัง3ปีอยู่ครบใครจะมาแทนสังคมสิงห์เขาก็โฟกัสไปที่ชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนี่นะคะชัยวัฒน์ชื่นโกสุมปัจจุบันเป็นผู้ว่าจังหวัดปทุมก่อนหน้านี้มาจากเลยไงจำได้ใช่ไหมปั่นจักรยานทุกคนจำแม่นมากอดีตเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอนุพงษ์เผ่าจินดามท.1ถูกต้องแล้วก็ไปเป็นผู้ว่าเลยแล้วก็ขยับมาเป็นผู้ว่าปทุมเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อวานครม.เห็นชอบให้สไลด์ขึ้นรองปลัดคัมแบ็กกับกระทรวงเป็นรองปลัดมีนัยยะนะรองปลัดคุณชัยวัฒน์ชื่นกระทรวงประดุจจักรกันนิดหนึ่งถ้าได้เป็นปลัดจริงๆในอีก3ปีข้างหน้าก็นับว่าน่าสนใจเป็นสิงห์ดำรุ่น39ค่ะและได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นถือเป็นบุคคลกิตติภูมิจุฬาคนหนึ่งใช่ค่ะชาวสิงห์ดำค่ะดังนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่26ตุลาคม2563ค่ะในวันนั้นมีการจัดงานที่มีชื่อว่าปิยมหาราชานุสรณ์ในงานปิยมหาราชานุสรณ์นั้นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการให้บรรดาศิษย์เก่าระดับกิตติภูมิจุฬาทั้งหลายนะได้ขึ้นเวทีที่มีชื่อว่า The Exclusive Online Forum ได้สปีกิ้งเรื่องราวของตัวเองผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นกุศุมก็ได้ขึ้นเวทีกิตติภูมิจุฬาในวันนั้นในครั้งนั้นด้วยไปฟังสักนิดสิครับผู้ว่าชัยวัฒน์ได้ล้ำเลิกอดีตของตัวเองอย่างน่าสนใจบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองอย่างไรคะไปฟังเลยนะคะเชิญค่ะผมเติบโตที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยชีวิตในวัยเด็กก็ทำทุกอย่างนะครับที่พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นขายข้าวแกงรับจ้างซักผ้านี่สนุกมากนะครับเพราะว่ารายได้ดีอันต่อมาที่ทำก็คือเอาเม็ดมะขามมาคั่วเสร็จก็ใส่กระทงไปขายหน้าโรงหนังยังจำได้ถึงวันนี้ว่าโรงหนังชื่อวิเศษภาพยนตร์ขายได้สัปดาห์หนึ่งสักบาท2บาทถ้าสัปดาห์ไหนได้3บาทชีวิตก็อยู่อย่างมีความสุขจบป.6แล้วก็ขาดโอกาสในการเรียนต่อก็เลยลองไปสมัครเป็นกระเป๋ารถเมย์โชคดีครับสังคมให้โอกาสผมไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ตอนอายุ12ปีได้รายได้วันละ20บาทไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กอายุ12ปีได้รับโอกาสดีๆเช่นนี้แต่อะไรก็ตามผมคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยระหว่างที่เป็นกระเป๋ารถเมย์ได้สักปีกว่าลองไปสมัครเรียนกศน.เรียนกศน.กับการเป็นกระเป๋ารถเมล์เวลามันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่ครับโชคดีครับนายจ้างผมให้โอกาสผมว่ามีธุรกิจหนึ่งที่นายจ้างทำอยู่ก็คือปั้นอิฐเปลี่ยนไปปั้นอิฐดีไหมค่าแรงได้เพิ่มขึ้นจาก20บาทเป็น25บาทโอกาสมาถึงครับผมเปลี่ยนอาชีพจากกระเป๋ารถเมล์ไปปั้นอิฐแล้วก็เรียนกศน.ควบคู่กันไปด้วยหลายท่านก็คงจะพอทราบนะครับว่าการเรียนกศน.เนี่ยเรียนกันภาคค่ำงั้นเป็นกระเป๋ารถเมย์กลางวันเนี่ยพอได้ก็เรียนตอนค่ำใช้จักรยานที่นายจ้างให้ยืมมาเนี่ยก็ปั่นไปกลับเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลเรียนไปสักพักเนี่ยเขาบอกว่ามีการสอบเทียบผมก็ลองไปสมัครสอบเทียบดูค่าสมัคร50บาทนะยังจำได้ตอนนั้นเนี่ยเจ้าที่ที่รับสมัครบอกว่าตั้งแต่รับสมัครมาไม่เคยมีเด็กกศน.มาสมัครสอบเทียบเลยถ้าสอบไม่ได้ไม่เสียดายตังค์เหรอผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองคนอื่นจะให้โอกาสเราไหมเราเริ่มต้นด้วยการให้โอกาสตัวเองจะดีไหมปรากฏว่าสอบเทียบได้ด้วยแล้วก็จบกศน.ม.3ด้วยอยากจะเรียนต่อนะครับแต่ว่า
จะทำอาชีพอะไรที่มันจะเหมาะกับการเรียนต่อม .4 ม .5 ม .6 ได้โชคดีเหลือเกินครับผมมีโอกาสได้เรียนต่อม .4 ม .5 ม .6 แต่ว่าเป็นภาคค่ำภาคค่ำเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเรียนงั้นการเป็นกระเป๋ารถเมย์การปั้นอิฐเริ่มไม่สัมพันธ์กับเวลาก็เลยทดลองเปลี่ยนอาชีพมาปั่นสำล้อดูปรากฏว่ามันเวลาใช้ได้เลยครับเพราะว่าเราสามารถเช่าสำล้อ20บาทรายได้ก็มากขึ้นจากที่เคยได้20บาท25บาทบางวันได้สูงสุดผมจำได้ได้ถึง125บาทก็มีค่าเทอมแต่ว่าการเพิ่มรายได้อย่างเดียวไม่น่าจะใช่คำตอบก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไงจะลดรายจ่ายได้ก็เลยไปสมัครเป็นเด็กวัดที่วัดเลยหลงหรือวัดศรีสุทาวาสครูบาอาจารย์ที่รับสมัครผมเข้าเป็นเด็กวัดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดปรากฏว่าวันที่ผมไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดเลยลูกศิษย์วัดรุ่นเดียวมาบอกว่าช่างเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกินว่าลูกศิษย์ได้เป็นผู้ว่าการจังหวัดในขณะที่เดียวกับอาจารย์เป็นเจ้าคณะจังหวัดในเวลาเดียวกันตอนที่อยู่วัดก็ปั่นสำล้อไปด้วยได้ทั้งเพิ่มรายได้ได้ทั้งลดรายจ่ายก็เลยถือเป็นบทเรียนว่าการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยเพิ่มรายได้อย่างเดียวไม่น่าจะใช่คำตอบลดรายจ่ายเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำบางคนอาจจะคิดว่าเพิ่มรายได้แล้วจ่ายมากๆก็มีปัญหาแต่คนบางคนแม้ไม่มีรายได้แต่ถ้าลดรายจ่ายได้ชีวิตก็น่าจะมีความสุขตามอัตภาพผมเรียนจบม .6 ครูประเสริฐศรีมาถามผมว่านายชัยวัฒน์เธอจบม .6 แล้วเธอจะไปทำอะไรต่อผมก็ตอบว่าน่าจะปั่นสำล้ออย่างเดิมครับคุณครูเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนอะไรต่อเพราะไม่มีเงินเรียนครูประเสริฐศรีบอกว่าเฮ้ยเธอนี่มีคุณสมบัตินะลองเอาใบสมัครทุนจุฬาชนบทไปอ่านดูไหมเพราะว่าทุนจุฬาชนบทเนี่ยเขาแข่งกันเฉพาะคนจนเธอเนี่ยครูดูแล้วไม่มีใครจนสู้เธอครูประเสริฐศรีบอกผมก็มีกำลังใจขึ้นมาก็ไปสมัครทุนจุฬาชนบททั้งที่ครูประเสริฐศรีไม่ได้สอนผมนะครูประเสริฐศรีสอนภาคกลางวันแต่เห็นผมเรียนภาคค่ำแล้วอาจจะเห็นผมว่ามีความต่อสู้ก็เลยให้ใบสมัครทุนจุฬาชนบทมาสอบผ่านข้อเขียนก็ต้องตรวจฐานะทางบ้านว่าจนจริงไหมวันหนึ่งผมนั่งอยู่หน้ากุฏิที่วัดเลยหลงก็มีรถของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตาพระเกี้ยวด้านข้างนะแล้วก็เขียนว่าหน่วยจุฬาชนบทวิ่งเข้ามาก็บอกถามว่าเธอชื่อชัยวัฒน์หรือเปล่าบอกครับพาครูไปตรวจบ้านหน่อยเพราะว่าคนที่สอบผ่านทุนจุฬาชนบทต้องมีฐานะยากจนพาไปดูบ้านด้วยผมบอกว่าผมไม่มีบ้านอยู่ครับผมอยู่กุฏิหลังเนี้ยครูบอกว่าเอ๊ะจะลงบัญชีในสมุดบันทึกยังไงเพราะเขาให้มาตรวจบ้านอ้าวแล้วครับด้วยความเคารพเวลาไม่พอคลิปเต็มๆของผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นกุสุมว่าที่ปลัดมหาดไทยคนต่อไปต่อจากปลัดเก่งนะอันนี้ฟันธงล่วงหน้าเลยนะต่อจากปลัดเก่งนะต่อจากปลัดเก่งสังคมสิงห์เขามองอ๋อสังคมสิงห์ต้องย้ำไง1 ตุลาปีนี้คิวปลัดเก่งและยาวไป3 ปีค่ะ